มันคืออะไรทำไมนึกออกเด็กๆเนี่ยผมเหมือนกันแหละเด็กๆมันพลังมันเยอะเห็นไหมครับเด็กๆเอาผู้ใหญ่พลังเยอะคือความดันของเลือดมันเยอะมันเยอะมันก็เลยทะลุทะลวงมายังเส้นเลือดฝอยซะนี่ก็มีเลือดออกไอ้นี่อย่าไปวิตกกระเพื่อมครับเลือดมันไม่ได้มามากนะครับมานิดๆหน่อยนะครับค่อยๆทำไงจะแก้ปรับแก้ยังไงปรับแก้ยังไงเนาะนะครับลุงปกติลุงทำไงนะเนี่ยมันหายเองนะนี่ดีกว่านะครับนะนะมันหายเองเป็นเองหายเองหรือบางทีก็ปิดจมูกซะไม่ให้มันไหลออกมาเลือดมันจะมีความอะไรมันจะมีแข็งตัวมันเองเขาเรียกว่าเลือดคอตนายหนึ่งบอกว่าเลือดขาวเนี่ยครับมันดีนะเลือดขาวเลือดขาวแดงกับขาวปนกันถ้าเลือดไหลไม่หยุดแปลว่าเลือดขาวมันน้อยนะแล้วเลือดขาวตัวนี้มันจะมาปิดปลายเส้นเลือดให้แล้วก็ไม่ให้เลือดไหลออกมาอีกสรุปเลือดขาวมันดีนะมันดีตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าพลาสมาเลือดขาวแค่นั้นพอเข้าใจสรุปง่ายเป็นเองหยุดเองเพราะแค่ปลายเลือดฝอยเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เลือดไหลโจ๊กเจ๊กเลยโหครึ่งชั่วโมงหมดไปตั้ง2ลิตรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไม่ไหวแล้วเพ่อย่างนั้นต่อความยาวแล้วแบบนั้นนะ ต่อความยาวถ้าถึงขั้นนั้นก็เช่นอุบัติเหตุง่ายอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเลือดไหลไม่หยุดมันโอเคไหมมันก็นั่นต้องนำส่งแล้วครับเปิดวอเลยเปิดให้เป็นนะเปิดวอเป็นระยุกนะโทรศัพท์เรียกด่วนโรงพยาบาลมีเบอร์พวกฉุกเฉินเอาไว้หน่อยติดตัวครับสมัยนี้นะฮะที่ไหนก็จะส่งสารถึงกันได้โดยง่ายนะครับขอความช่วยเหลือทางด้านพวกนี้บ้านเมืองเราก็ดีเงี้ยครับมันทันอยู่นะครับถือว่าเป็นบ้านเมืองทันสมัยอยู่นะบ้านเมืองเราอยู่หัวไร่ปลายนาก็ยังสามารถที่จะโทรกลิ้งมูลนิธิเขามีกันเยอะแยะกันครับมูลนิธิก็จะมีรายรับรายจ่ายนะให้รู้ว่าในการบริการมันก็จะมีงบลงบนก็จะมีงบให้นะครับหรือในงบทางรัฐค่าน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปบ้านเมืองนั้นก็ดีตรงนี้แหละครับ